แมมเผยโมเมนต์หลุยร้องไห้ชีวิตรันทดจนสงสารจำได้ไม่ลืมจำได้ไม่ลืมย้อนเหตุการณ์ตอนเป็นแรปเตอร์แมมพัชริดาอดีตนักร้องดังวงสาวคุณครูและนักปั้นศิลปินนักร้องเล่าถึงเด็กแสบหลุยสกอตหรือหลุยแรปเตอร์ในวัยเด็กว่ามีครั้งหนึ่งหลุยชีวิตรันทดน่าสงสารเราไปดิสนีย์แลนด์กันทุกคนลงไปไม่ว่าจะเสือธนพลหรือใครชาวร็อกทั้งหลายทุกคนลงไปซื้อของกันกระหน่ำขึ้นรถมาหิ้วถุงคนละ3-4ถุงเด็กฝรั่งแม่ให้ตังไปแต่เด็กฝรั่งประหยัดเด็กฝรั่งกลับขึ้นรถมาเห็นทุกคนของเยอะสักพักเด็กฝรั่งร้องไห้จนพี่หรือพี่เสือต้องแบ่งของให้อะไรสักอย่างแหม่มย้อนวันวานที่ไม่เคยลืมด้านหลุยบอกจำได้พร้อมยกมือไหว้ขอบคุณพี่แหม่มที่ช่วยระลึกถึงตอนนั้นโดยเล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นว่ามันมีความรู้สึกเหนื่อยมาเยอะเลยไม่อยากใช้เงินของก็อยากได้แต่เอาไว้จำเฉยๆว่าเราเคยมาที่นี่แล้วแหม่มบอกอีกว่าเราจำได้ไม่ลืมเพราะมีความรู้สึกสงสารโถหลุยร้องไห้